สวัสดีครับสำหรับ d i v แ l a b บในเอพิโซดนี้นะครับตามหัวข้อเลยวันนี้ผมจะพามาเล่นเว็บ d r i v e w o r k Live กันนะครับสำหรับ EP ที่แล้วที่คุณกรได้พูดถึงในส่วนของเว็บไซต์ d r i v e w o r k Live นะครับที่เราสามารถจะเข้ามาดูตัวอย่างของการทำงานโปรแกรม DriveWorks ของจริงได้จากในเว็บเพจนี้เลยนะครับที่อยู่ในหน้าจอนี้ ขั้นตอนแรกก่อนเลยคือการเข้ามาที่ dive r work life นะครับให้ใช้วิธีการ search ลงไปใน Google ง่ายๆเลยนะครับ dive r work life พิม์แบบนี้ก็ได้นะครับขึ้นมาเป็นช้อยแรกตรงนี้คือ dive r work life .com เข้ามาแล้วจะเป็นหน้าเว็บไซต์นี้เลยนะครับเลื่อนลงมาทางด้านล่างจะเป็นตัวอย่างแรกของชิ้นงานนะครับก็จะเป็นชิ้นงานปั๊มแล้วก็มอเตอร์ ชุดปั๊มมอเตอร์นะครับเราสามารถที่จะเลือกอชนิดนะครับอันนี้จะเป็นการปรับวิวไอโซเมตริกต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงชนิดของตัวมอเตอร์นะรเราก็สามารถที่จะเลือกรุ่นต่างๆได้เป็นการคัสตอมไมซ์รุ่นที่เราต้องการจะประกอบลงไปนะครับรวมไปถึงการใช้เปลี่ยนคัลเลอร์สก e ีมหรือว่าสีของตัวชิ้นงาน รวมไปถึงในส่วนของขนาดความกว้างความยาวแล้วก็ชนิดของตัวชิ้นงานต่างๆแบบนี้นะครับตัวอย่างที่2จะเป็นอันนี้จะใกล้ตัวเข้ามาหน่อยนะครับใครที่ช็อปพวกนาฬิกาในเว็บไซต์ต่างๆที่เป็น Official นะครับอย่างเช่นพวก Apple Watch ต่างๆเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับการที่จะต้องมาปรับ Customize นะครับ สีต่างๆอย่างเช่นสายนาฬิกานะครับเคสตัวเรือนเป็นเป็นแบบไหนนะครับเฟสเมเกอร์ Face Maker, หรือว่าหน้าปัดนะครับสีต่างๆอันนี้ก็คือเป็น c u สตอมไ z e หรือจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นขนาดสเกลใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับก็คืออันนี้จะเป็นตัวอย่างของอสนามเด็กเล่นนะครับว่าสนามเด็กเล่นของเราเนี่ยจะ c u สตอมไ z e มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับสำหรับ หมู่บ้านต่างๆที่จะต้องมีสนามเด็กเล่นพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาคัสตอร์มทางซ้ายทางขวาเป็นอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็พวกคัลเลอร์สก e ีมต่างๆก็สามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับตามความต้องการของเราเลยทีนี้เลื่อนลงมาทางด้านล่างนะครับจริงๆแล้วตัวอย่างหรือว่า Example เนี่ยก็จะแตกแยกย่อยออกไปในหลายๆอินดัสทรี อย่างเช่นถ้าเราทำเป็น a g r i c u l t u r a l industry ก็จะเป็น Agricultural Trailer หรือว่ารถนะครับหรือว่าพวกที่เป็นเกี่ยวกับเรื่อง Architect นะครับหรือว่าการตกแต่งภายในก็จะมีประตูนะครับตัวอย่างของประตูให้เราได้ใช้งานกัน s i s s ต r l ์ล f นะครับ h w a แงานที่เป็น c o n v e y o r นะครับ p b o a r d s t e e l door งานที่เป็น Electronic ก็จะมีพวก Electrical e n c l o s u r e หรือว่าพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิก แล้วก็เคสที่กล่องที่ว่าปิดนะครับตัววงจาะปจรตัวนี้ถ้าเป็นงานใหญ่ๆก็จะมี Factory Layout นะครับเป็นสเกลใหญ่เลย Oil and Gas นะครับสามารถเข้ามาดูได้หรือว่าจะเป็นในส่วนของ Building Components ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูในส่วนของอาจจะดูวิดีโอก่อนเบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมจะขอสคริปไปกด try example เ,เลย Try example นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะเลือกเป็น new เนาะ uh, choose factory นะครับก็จะมีรูปแบบของโรงงานให้เราเลือกผมเลือกแบบนี้เนาะ uh, ถ้าใครที่ซื้อ dive r work ตัวตัว,ต,วตัวเต็มนะครับ dive work life เนี่ยก็จะสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับมีเซตโรงงานต่างๆแบบนี้มาให้เรานะฮะ uh, เพิ่ม อุปกรณ์ลงไปนะครับผมก็จะเพิ่มเป็นสแตนดาดเป็นอ่าโรบอตอาร์มโฟกัสบาร์เรอยร์นะครับเพลทไทเซอร์ izer, เอาเป็นโรบอตอาร์มแล้วกันนะยกตัวอย่างสักอันหนึ่งนะครับโรบอตอาร์มตัวนี้มี 3D ให้ดูด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีราคาวางลงไปด้วยผมแอด Add to layout เลยนะครับตรง position ตรงนี้เราก็สามารถวางนะครับตำแหน่ง x y z สามารถพิมพ์ลงไปทางนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อา,อาจจะเพิ่ม robot หลายๆตัวเป็นหลายๆกลุ่มลงไปให้กับตัวชิ้นงานตัวนี้นะครับก็จะเป็นการวาง layout ของโรงงานสเกลนี้อาจจะใหญ่ไปน,นิดนึงนะครับอาจจะเดีย๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็น อุปกรณ์ตัวอื่นที่มีสเกลเล็กลงมานิดนึงเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับอย่างเช่นเอาเป็นซิสเซร์ลิฟแล้วกันนะครับข้อดีของตัว d i เวอร์สไลฟ์ก็คือเราสามารถที่จะคัสตอมไมซ์โปรดักต์ของเราได้ตามความต้องการของทางาลูกค้านะครับที่อาจจะสั่งซื้อชิ้นงานของเราและเราต้องการที่จะสร้างพวก 3D CAD แแล้วก็ พวก quotation นะฮะสบายเสนอราคาต่างๆหรือว่าบอมเพื่อที่จะเอาไปส่งให้กับทาง end user ของเราก็จะช่วยให้การดีไซน์ชิ้นงานเนี่ยมันง่ายขึ้นอย่างเช่นเนี่ยเราสามารถดีไซน์ชิ้นงานได้ตามขนาดที่เราต้องการเลยอ,อย่างเช่นถ้าปรับชิ้นงานเป็น400อ่าเป็นเป็นเป็น500นะครับ Fork lift height ตรงนี้เป็น500เนี่ยหรือว่า Platform width ตรงนี้นะครับ ปรับเป็น300 400อย่างนี้นะครับเซฟเวิร์กโหลดอ่า500กิโลกร,รมัมก็คือรับน้ำหนักได้เท่าไหร่แพลตฟอร์มเป็นแบบไหนนะครับเป็นโรเตตติ้งเป็นโรเลอร์ผมเลือกเป็น flat แฟลตละกันสีเป็นสีอะไรนะครับผมเลือกเป็นสีสีแดงแหละนะฮะ SKU นะครับโปรดักโค d e เราสามารถใส่ลงไปได้ว่า Product code ของเราเนี่ยเป็นโค้ดไหนตามแล้วแต่แต่ละที่เลยนะครับแต่ละบริษัทก็จะมี Product code ไม่เหมือนกันเราก็ c u สตอมไม e ได้ทีนี้ราคาสรุปอยู่ด้านล่างนะครับ671สามารถเปิดดูบอมของตัวชิ้นงานได้นะครับก็สามารถ Create บอมแล้วก็ส่งเป็นโค้ดไปเสนอราคา ไปให้กับลูกค้าได้ทันทีเลยก็จะช่วยให้การทำงานการ,การในส่วนของเซลส์สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับโดยการเซตอัพแพลตฟอร์มให้กลายเป็นลักษณะเหมือนอ Drive Work Live แบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับสามารถเข้าไปดูตัวอย่างอื่นๆได้ภายในเว็บไซต์ Drive Work Live นะครับถือว่าเป็นเว็บไซต์หนึ่งที่ค่อนข้างสนุกเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูตัวอย่างอื่นๆแล้วก็ ถ้าเกิดว่าสนใจในส่วนของโปรแกรม Drive Work ตัวเต็มนะครับอยากจะทำ Drive Work Live สวยๆแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานด้วยเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้นะครับทางแฟนเพจ Metro Solid Work และคอมเมนต์หรือว่าติดต่อมาได้ทาง YouTube c h anel n Metro Solid Work นะครับสำหรับได้แลบวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ